ไม่เหมือนกรุงเทพยังไงวะอุ้ยทุเรียนไหมแกแกป้าทุเรียนหมอนทองจะขายมะม่วงเฮ้ยซูมซูมเห็นไหมเห็นมะม่วงวะสงสัยช่วงนี้น้องมิลลี่มาแรงเขาเลยเปลี่ยนป้ายไม่ทันวันนี้เราจะไปกินประมาณ20ร้านใครจะขับช่วงนี้ผมบ่นเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวกำลังแบบฟอร์มทีมและฟอร์มองค์กรขึ้นมาใหม่ใจเย็นนะมีงานเยอะนะครับใช่พวกเรางานเยอะแต่ว่าสำหรับเรานะการเราต้องมองในมุมที่ดีงานเยอะดีกว่าไม่มีงานนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะทุกคนถ้าเกิดเหนื่อยอย่าพูดกับตัวเองว่าเหนื่อยพูดกับตัวเองยังไงอ่ะเราก็จะมีชีวิตแบบนั้นเว้ยว่ามันต้องพูดว่าไม่หิวไม่ไอ้นี่ไม่หิวไม่ได้มันร้อนจริงร้อนเว้ยแต่ต้นไม้บุรีรัมย์สวยนะผมนี่นะครับร้านนี้เลยเจ๊แดงอร่อยโคตรเลยจ้าแกลงไปโบกรถให้หน่อยได้ไหมถ้ากาลระยะไม่ถูกเลิกกินน้ำก่อนกาลระยะไม่ถูกไปโบกให้หน่อยนึงดูนะครับคนจะการพูดมากเป็นไงร้อนอุ้ยอุ้ยไอร้อนเข้าหน้าวันนี้บ่อนที่สามเช้าเลยครับมีเหมาด้วยเหรอใช่ครับวันนี้เขาก็เหมาครับเนาะฉันบอกแล้วให้แกหกมาตะลีหลานตอนเช้ามีหมี่ซิกเนเจอร์หมี่กะทิก็หมดโอ้ยเฉยเลยโอ้โหน่าหอมที่อร่อยมากขายเฉพาะวันจันทร์พี่ไม่มีเหลือในครัวเลยเหรอเศร้าเศร้าฉันบอกเลยว่าเศร้าผู้สาวใส่เสื้ออะไรเนี่ยอย่าหม่องตาถ้วยทองอะไรของเกียวตอนนี้ดึงเวียนแล้วไม่ปลายมาดมอันนั้นเทไว้หม้อที่3แล้วครับหม้อที่3แล้วโอ้โหโอ้วันนี้ขายไปกี่ร้อยจานแล้วคะพี่ถึง 3-400 มั้ยรวมจานไม่น่าจะถึงเนี่ยจานกับถุงอ่ะเยอะแน่ครับลูกค้าซื้อกลับบ้านเมื่อช่วงนี้ร้อนพี่เขาสั่งกินที่สำนักงานใช่ต้องมาเช้าไม่รีบหมดเลยโอ้ยจะรีวิวพี่จะรีวิวได้เดี๋ยวผมเลือกให้เอาหมี่ใช่ไหมครับราคาเราที่3ค่ะนี่ค่ะหมี่อร่อยมากเลยอ่ะพี่ชอบกินเนื้อไก่ก็อร่อยค่ะเนื้อปลาอร่อยทุกอย่างค่ะพี่โอ้โหอยากกินหมดเลยอ่ะไปละอันนี้คืออะไรไปลวกหมี่โดนขอมากๆไปลวกหมี่เฉยเจอคุณแม่เจ้าของนะคะคุณแม่คะจะมีหมูไหมคะหมูจะมีไปไหนคะแม่หมูแม่อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยอร่อยมากกินกับขนมจีนแล้วฟินมากกินร้อนๆยิ่งอร่อยได้หมูโอ้ทำไมคุณแม่ทำขนมจีนอร่อยจังอ่ะนี่สูตรคุณแม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่นี่นี่เอาให้มีดแล้วมาแทงคนถามเยอะคุณแม่หมูคุณแม่อร่อยมากแม่คุณแม่จะขายเฉพาะวันจันทร์อย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะหมูสดๆวันเดียวค่ะโอ้ทุกคนต้องมาอ้อนคุณแม่นะคะคุณแม่ขายทุกวันมันอร่อยขายดิบขายดีเดือนหน้าเนี่ย68ล่ะอุ้ย15ปีอะไรอะไรตอนนั้นคุณเนวินยังหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะอ๋อลูกคุณแม่อ่ะอันนี้ตอนที่บุรีรัมย์เพิ่งตั้งสโมสรครับผมเชียร์แต่นักเรียนบ้านเก็บไว้ดีกว่าโอ้โหนะครับเพราะว่าแกที่เขาเริ่มจากการไฟฟ้าใช่ไหมครับก่อนนั้นแกทำเป็นบุรีรัมย์ยูซีก่อนเสร็จความรับเสร็จก็ไปก็มาเอานี่สรุปตอนนี้บุรีรัมย์มีกี่ค่ายนะพี่ทีเดียวครับมีทีนี้คือรับไม่ทีเอไม่มีแล้วไปมีรังยูนิเต็ดไปเลยครับรวมกันเป็นหนึ่งใช่ครับโอ้นี่คือขายเกือบหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆไม่ใช่เต็มเนี่ยของนี่แหละครับเป็นผักโอ้โหผสมหวานปลาผสมหวานปลาผสมหวานด้วยปลาทูผักเอาอะไรบ้างครับเอาทุกอย่างไม่งอกครับอ๋อไม่งอกงอกอย่างเดียวนี่ไงหนูกินได้หมดเพราะผักเนาะกินได้หมดครับโอ้น่ากินมากน่ากินมากมากมีกะทิที่เขาบอกอร่อยมากท่านมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนู้นย้อนแสงมีกะทิเผ็ดมากปกติเวลาหนูกินกินแบบรสหวานอะมันก็จะหวานไปเลยใช่ปะแต่นี่คือมันหวานพอดีคือเปรี้ยวมีเผ็ดน้อยๆเล็กมากเลยคนไม่กินเผ็ดกินได้เคยเห็นคนรีวิวอาหารไหมครับอื้อหืออร่อยนะอร่อยนะมันอร่อยจริงๆคุณแม่วันจันทร์หน้ามาดีนะหนูกับพลื้อหันแล้ววันจันทร์หน้ามาจะให้กินเลยหมูนะ
อยากกินหมูทอดเออไม่คิดตังค์ด้วยนะมีโปรซื้อตั๋วเครื่องบิน 2,000 ได้1หมู1ขีดก็อย่างนั้นเครื่องบินเบาหวานนะลูกไปกินเอาอร่อยมากอร่อยมากแม่ไม่เผ็ดเลยหวานไม่ได้หวานเลี่ยนก็เผ็ดเล็กๆน้อยๆมันกลมกล่อมมากร้านดังมันดังเลยเนี่ยโอ้ร้านดังเลยล่ะร้านเนี้ยดังแต่ว่าพิซซ่าให้เรากินแค่นั้นแหละโอ้บางทีก็ร้านแตกเลยแหละอันนี้ท้าลิซ่าให้มากินหมี่ก็อร่อยหมี่ดีถ้าคนกินรสจัดหมี่ที่เขาก็จะกินกับพริกผงหรือไม่ก็พริกคั่วครับเออนี่ร้านนี้พริกอร่อยถ้าคนกินเที่ยวถ้าคนกินรสจัดต้องกินพริกทอดโอ้ยโอ้ยนั่นแหละแต่เผ็ดใครที่ชอบก็เผ็ดสะใจแน่นอนครับแนะนำพริกทอดที่นี่อร่อยมากเคยกินเลยกล้าพูดอร่อยมันหอมมากอะไรนะรสชาติที่คิดถึงครั้งที่แล้วมากินแล้วอร่อย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 
พริกหยกขึ้นจานที่3แล้วนะเดี๋ยวต้องไปร้านนี้ต่อนะเป็นร้านตรงข้ามเขาน่องถนัดดูนะคะเป็นพีทอีทแลดบวกกับหม่อมถนัดแดกเป็นน่องถนัดดูดน้องผมขายนะเอาเอานั้นน้องพี่เหรอน้องชายครับอ้าวโลโก้พีทอีทแลดเรามีหมดแล้วนะครับหมดแล้วด้วยหมดแล้วอ้าวหมดแล้วเหรอถ้าเหลือขวดพีทมั่งก็ถามหนูแล้วขอให้เขาเก็บให้ผมสัก1ขวดได้ไหมเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปโปรโมทให้พี่ขวดนี้โอ้โหธุรกิจเคยยากตะโกนข้ามตอนคุยกันเลยการทำไมกินเยอะจังมันจะทำไอเอฟไหมเหรอมื้อเดียวของวันเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ไปกินได้8ชั่วโมงมื้อนี้มื้อเดียวของวันเนี่ยมันยังมีอีกหน่อยอ๋อไม่มีกินร้านอื่นแล้วนี่ไม่ไปกินร้านอื่นแล้วหมดโควต้าแล้วท่านโอ้ยมันดุ2มื้อให้กินเค้กด้วยมีของหวานด้วยแต่เป็นวันอื่นนะยังไม่พออีกวะอิ่มชิบหายยังอีกทีไปกินอีกกี่ร้านโอเคถ้าแม่คนอิ่มอีก3ร้านโอ้หมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยอร่อยจริงนะคะเจ๊แดงคอนเฟิร์มพี่เบียร์มายกให้มาซื้อไปเปิดที่กรุงเทพถ้ามีคนมาซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดกรุงเทพขายไหมคะพี่น่าจะขายอยู่ครับแม่เพราะว่าเคยมีคนมาซื้อแล้วช่องไปแล้วทุก3วันลงไปแล้วก็ไปทำขายอยู่กรุงเทพเลยครับแต่ถ้าซื้อขนมจีนแล้วพี่ขายไหมพี่แม่ก็ขายครับใครยังมีธุรกิจขนมจีนนั้นแนะนำให้มาลองชิมก่อนถ้าชอบรสชาติโอ้โหแนะนำมากแล้วเดี๋ยวซานจะไปอุดหนุนที่กรุงเทพนะคะถ้าคุ้มคุณภาพได้ทำให้โปรดักต์บุรีรัมย์ไปกรุงเทพได้เนี่ยโอ้โหคนต่อแถวแน่นอนมันอร่อยมากแต่หมูทอดต้องขายทุกวันนะพี่สูตรหมูทอดหนูขอซื้อก่อนเลยกันทำหมูทอดอาถรรพ์กันซื้อหมูทอดสูตรแม่เนี่ยไปทำโอ้โหพี่มีความสุขมากแปะเอาพี่ทอดกลับบ้านไปร้านหน่องถนัดดูดเป็นลูกคุณแม่อีกคนนึงนะคะคิดตามครับตื่นมาทำอาหารตีหนึ่งทุกวันหรอไม่เฉพาะวันนี้วันเดียววันนี้ทำของสองจ๊อบทำขายด้วยทำไปเข้าด้วยรอบแล้วถ้าปกติเตรียมอาหารกี่โมงครับแม่มีสี่เรื่องเที่ยวกันทีแล้วครับเที่ยวกว่ามันจะแดงแต่มันอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาหน้าแดงนี้กว่าที่แดงหน้าอย่างนี้นะครับภาคกลางกรุงเทพอ่ะเข
าชอบแน่เพราะมันเป็นน้ำยาโบราณครับอันนี้น้ำยาโบราณทุกคนต้องมากินหมี่กะทิครับป้ายร้านก็คืออย่างเงี้ยซีดๆอย่างนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ข้างๆนี้นี่เจ๊แดงมีลูกคุณแม่เหมือนกำลังจะต่อยหน้าคุณแม่เหมือนหาเรื่องอยู่ร้านอยู่ในซอยลืมๆเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราแปะโลเคชั่นให้ทานอิสลามครับไปเป็นร้านหนองธนาดูลูกคุณแม่คนหนึ่งครับจากร้านขนมจีนเจ๊แดงนะครับชวแวบใกล้เลยน้ำต้มเจ๊แดงร้อนมากจริงร้อนจนคันเลยอ่ะร้อนจนคันมาอีกรอบนึงแล้วครับโอ้น้ำส้มขายดีมากได้หลายร้อยตัวต่อวันเลยไหมก็ได้ครับใช่แล้วโลโก้พี่เขาจำง่ายครับเพราะมันคือพีทอินแหละผมจะบอกว่าผมเคยมาครั้งที่แล้วครับแล้วก็มาตอนที่ลูกค้าเป็น10คนเลยแต่เขาชงเร็วมากครับทั้งที่แขนเขาบาดเจ็บอยู่พี่หนองคันคิดถูกไหมคะเนี่ยมีสไปร์มาจากพีทอินแหละหรือไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยหรือมองประมาณนั้นแหละเห็นเขาปุ๊บมันได้ไอเดียว่าคือแบบนี้หรอหน้าเราชื่อเราขายแล้วก็บ่มถนัดแดกด้วยใช่ไหมคะลงหัวมากเป็นหน่องขนาดดูดคือจริงๆงานที่เรามาบุรีรัมย์รอบนี้คือเรามาสร้างหลังคาให้น้องๆโรงเรียนบ้านหนองครูใหม่สามัคคีนะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็เสร็จแล้วเมื่อกี้ก็มีเล่าให้พี่หน่องฟังพี่หน่องก็บอกว่าอยากน้ำส้มไปร้อยขวดก็เดี๋ยวไปให้น้องๆกันถ้าเกิดเดือนหน้ามีโอกาสได้มาอีกเดี๋ยวก็จะเอาน้ำส้มเอาขนมเนาะเอาซังสุเอาอะไรไปแจกด้วยเออดีนะน้องจะได้ไม่เล่นแต่ ROV เนาะ น้องเขาไม่เล่น ROV เขาเล่นฟรีไฟเราเชื่อว่าถ้ามีสื่อการสอนหรือบรรยากาศน่าเรียนมากขึ้นอ่ะเราเชื่อว่าน้องต้องมีความสุขกับการเรียนได้นะครับเราอยากเอาแท็บเล็ตไปให้น้องมาถ้าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เองด้วยใช่แล้วก็ติดตั้งฟรีไฟให้น้องไม่ต้องแล้ว เอาเด็กๆจะได้อยากมาเล่นที่โรงเรียนไงแทนที่จะเล่นอยู่ที่บ้านเข้มข้นมากสั่งโมโก้ว่าดาร์กซุปเปอร์ดาร์กดีมีความสุขอย่าลืมขนมจีนคุณแม่แตกต่างมากไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มากินแล้วน้ำส้มดับร้อนนะคะร้าน